175กับ172ครับอายุนี่แม่สิงประดิษฐ์มากกว่า10แล้วต่อยแบบนวลฮาร์ดคอร์นี่แม่น่าสนใจมากกวาดลงไปเลยครับยูเนสแล้วซ้อมอยู่สิงป่าตองด้วยนะครับเพราะนั้นแน่นอนครับอายุนี่ไม่ใช่ปัญหาครับของยูเนสซอสมี่ครับโอ้ยแลกหมัดเลยโอ้ยกระเด็นเลยครับสิงประดิษฐ์อ่ะยังไงครับยังไงครับสิงประดิษฐ์อ่ะแน่นอนครับพอบอกว่า MU เดนนี่เข่ามาเลยครับโอ้ค่ายนี้นี่เป็นหนึ่งในสุดยอดมวยเข่าของเมืองไทยครับ MU เดนกับ FA Group ครับค่ายพี่ค่ายน้องครับแม่ได้ลอยกว่านิดๆนะครับสิงประดิษฐ์ครับหัวขวาไปแม่ยูเนสยังรอรับเลยครับอย่างใจเย็นโอ้โหเกรงตัวรับเลยครับโอ้โหเดินข่มเลยครับยูเนสครับจิ้มซ้ายขวาครับเอาหมัด 1-2 ตามด้วยแข้งซ้ายครับสิงประดิษฐ์ยังนิ่งอยู่ครับแม่ยังเล็งกันอยู่ครับยังอยู่ครับจับที่จับทางกันอยู่เลยครับไม่อยากจะพลาดหัวซ้ายครับโอ้โหมาทีละมาปัญญาชุดเลยครับไปของยูเนสจะไปรับแบบนี้ไม่ดีครับสิงประดิษฐ์ครับหมัดนะครับไม่ใช่สตางครับจะมารับกันอย่างนี้โอ้โหมาหมดครับลำตัวใบหน้าสิงประดิษฐ์ต้องโต้ครับแหมดูยังแหมก็ยังดูไม่ถึงกับกังวลมากครับสิงประดิษฐ์ยังดูสบายอยู่ครับโอ้โหขยับแหมมีหลอกครับเอ้ามีศอกมาแจมีครับยูเนสโอ้ดูแล้วทรงดีครับยูเนสซาวมี่ครับนักมวยแอลจีเรียโอ้ยเอ้าแหมทิ้งตัวหลบทันครับยูเนสซอสมี่ครับจ้องตาไม่กระพริบเลยนะครับสิงประดิษฐ์หมัดกระแข้งครับแต่ตัวเองยาวกว่านี้ต้องดีดบ่อยๆเลยครับสิงประดิษฐ์มาแล้วครับอย่างน้อยต้องชะลอความห้าวของยูเนสไว้ก่อนเลยครับนี่หัวซ้ายซ้ายทำได้ดีครับแม่ออกแข้งรวดเร็วครับคู่นี้อาวุธทันกันจริงๆครับโอ้แกสาวมาเป็นว่ายน้ำเลยครับยูเนสซอสมี่ครับนี่ครับโอ้แลกแข้งโอ้เตะเบิ้ลอีกต่างหากครับแม่อาวุธที่ออกรวดเร็วจริงๆครับยูเนสซอสมี่เดินลุยเลยครับทีมงานครับบางแดงบอกสั่งลุยแล้วยับซ้ายเข้าหน้าจิ้มลำตัวโอ้โหสิงประดิษฐ์ก็มีศอกครับแหมมองหน้าเลยแข้งขวาดีครับสิงประดิษฐ์โอ้ยโอ้หมัดเปล่าโดนยูเนสเอาคืนทันควันครับนี่ครับโอ้มีปากซออีกต่างหากเอาวงในใครตีใครก็ยังไม่ถึงกับตีเจ็บมากครับโอ้แข้งซ้ายออกได้ดีครับยูเนสเอาเกี่ยวไว้ครับแหมเข็นไม่ล้มเนี่ยฝั่งทีมงานสิงห์ประดิษฐ์ก็บอกมดแล้วมดแล้วครับแหมไม่รู้ว่าใครมดใครมดครับเอาจับตีโกงตีโอ้โหอันนี้ชัดครับแม่ต้องยกบังไว้เลยครับโอ้โหชุดเข่าชุดหลังนี่ชัดครับสิงห์ประดิษฐ์ทำได้ดีครับโอ้โหโอ้โหยูเนสจะยืนตัวแข็งไม่ได้ครับตีได้ไหมแม่ไม่ชัดเจนครับกรรมการต้องแย่ออกมาโอ้โหยูเนสนี่ใช้ความแข็งแรงของร่างกายเข้าชนเลยครับหัวแข้งขวาโอ้ไม่น่าเชื่ออายุแค่16ปีเท่านั้นเองครับยูเนสซอสมี่น้องมาตีตีครับแม่โอ้เหมือนจะมีเลือดครับโอ้โหยูเนสซอสมี่โอ้ไปโดนตอนไหนอะครับ
โอ้โหแหมแป๊บเดียวแป๊บเดียวหน้าแหกไปเลยครับโอ้สบายครับหมอบอกสบายครับอย่างมากก็แค่เย็บอะครับตีครับโอ้สิงห์ประดิษฐ์ตีโอ้เด้งตีดีครับสิงห์ประดิษฐ์โอ้ลำตัวนี่แดงเป็นปื้นเลยครับเจอเข่าของสิงห์ประดิษฐ์ขยับขยับโอ้โหเร็วกว่าครับสิงห์ประดิษฐ์ครับลูกนี้แต่ว่าโดนเททิ้งไอ้เททิ้งเนี่ยไม่เจ็บเท่าไหร่ครับโดนแข้งแล้วเจ็บกว่าครับนี่ครับโอ้โหแดงไปหมดเลยครับชายโครงด้านซ้ายแม่จะทำยังไงแม่แม่ต้องดูครับใครเปิดก่อนครับตอนนี้เดินเข้าหาแล้วครับโอ้โหเดินเบียดเร็วเลยครับอยู่ในเซามี่เกมนี้ใกล้เคียงนะครับไม่ถึงกับขาดเอ้าแม่จะเกี่ยวลงครับแม่อ่ะขยับขยับขยับแหมปากมือเรียกนะครับสุภดิษฐ์แหมก็ยังเตะไปโดนบริเวณด้านล่างอยู่ครับยูเนสขยับ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 ยึกยักยึกยักแหมยึกยักนานครับกรรมการต้องเตือนเลยครับโอ้งานบอกแหมจะยึกกันไปไหนครับแหมต่างคนต่างหาจังหวะเลยครับออกมาต่อยวิ่งออกมาเต้นครับเอาแล้วครับสิงห์ประดิษฐ์ก็เลยจับตีเลยอ้าวเชิญที่มุมกลางเอามาเหมือนกันครับโอ้ยเพิ่มความเท่าเทียมครับแหมอ่ะครับโอ้ยนี่ก็เลือดเปิดไม่แพ้กันครับอ่ะคนละแผลครับเสมอแล้วครับแผลเท่ากันแล้วครับน่าจะใจชื้นขึ้นมาบ้างเลยครับยูเนสตีครับสิงห์ประดิษฐ์โอ้วงในนี่เห็นได้ชัดเลยครับว่าสิงห์ประดิษฐ์นี่ทำได้ดีกว่าโอ้สดชื่นขึ้นมาแล้วครับอยู่ในซอมบี้ครับเริ่มมีแรงกายแรงใจขึ้นมาเอาวงในครับต่างคนต่างเตี้ยบิดสู้ครับสู้เป็นสู้แรกเป็นแรกครับตอนนี้โอ้เข็นเทครับอ้าวยังไงครับเริ่มจะขาอ่อนเองนะครับสิงห์ประดิษฐ์พอได้แผลแตกนี่มันเหมือนเกมพลิกเลยครับอยู่ในซอมบี้อ่ะโอ้โหสายครับโอ้โหหลุดเจอแข้งขวาเต็มๆอ้าวชักจะเทไม่ลงแล้วครับโอ้ให้คะแนนยากจริงครับคู่นี้มวยทางเดียวมวยทรงเดียวกันซะด้วยครับและอาวุธทันกันอีกเหลือไม่ถึงนาทีเลยนะครับยกสุดท้ายดูสีหน้าแววตายังมุ่งมั่นนะครับยูเนสซาวมี่สิงห์ประดิษฐ์เองก็รอจังหวะครับถ้าพลาดก็โดนนะครับยูเนสรอดักอยู่ครับเดินหน่อยจ้าเดินหน่อยจ้ากรรมการบอกไม่ได้ให้รอครับ30วินาทีสุดท้ายครับเอาแข้งขวามาครับโดนเททิ้งครับเดินหน้าไปต่อดูคอแล้วก็เป็นยูเนสซาสมีครับวัยรุ่นแอลจีเรียครับขวาชัยไปได้แบบเบียดชนิดปลายขนเลยครับโอ้หืดจับครับคู่นี้โอ้ซัดกันแหลกครับ